เซียนเรามาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจมาเลเซียพม่ากัมพูชาลาวไทยสวัสดีค่ะในช่วงนี้หลายๆคนคงได้ยินคำว่าอาเซียนหรือ AEC ซึ่งหลายโรงเรียนก็ได้มีการวางแผนการศึกษาเพื่อให้ทันปีของอาเซียนที่จะถึงในเร็วๆนี้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียนมีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียวเอกลักษณ์เดียวและประชาคมเดียวเพื่อความเจริญมั่นคงของประชากรทรัพยากรและเศรษฐกิจภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสำคัญคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนการศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่นๆมีความเข้มแข็งเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆด้านทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในปี2558จึงได้จัดนิทรรศการ TUP อาเซียนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผู้นำสังคมสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคม2556กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนอีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนและรับรองการเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมากมายอาทิเช่นการจัดมุมอาเซียนในห้องเรียนบูรณาการกับวิชาภาษาไทยการจัดป้ายนิเทศอาเซียนการจัดซุ้มปาเป้าเกมอาเซียนการจัดซุ้มอาหารอาเซียนการแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนทุกระดับชั้นการแสดงนิทานพื้นบ้านอาเซียนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.การดีเลียวไพโรจน์และดร.สุรินทร์พิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ทำพิธีเปิดห้อง AKC อาเซียน Knowledge Center จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้ในด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนนักเรียนได้ให้ความสนใจในบูธอาหารอาเซียนและการแสดงนิทานพื้นบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นอย่างมากจากกิจกรรมนี้ก่อให้เกิดความสนใจและความตื่นตัวในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในประชาคมอาเซียนมากขึ้นเห็นไหมล่ะคะว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อต้อนรับอาเซียนในปี2558นี้สวัสดีค่ะวัฒนธรรมเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือกันสร้างรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่งมันอยู่ที่เราพร้อมชาวอาเซียนร่วมใจ